กฎแห่งกรรมจะหลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตาตื่นขึ้นมาหาวหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าฟังเป็นนิยายกันเนาะก็เป็นตอนที่สองของเกสตี้โยแม่นุชดาภูมิทวีชื่อยังกับชาวสวรรค์คำถามอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีแต่คำตอบอ่ะส่วนวิบากกรรมที่ทำให้โยแม่ของลูกต้องมาเสียชีวิตในวัย70ปีด้วยโรคมะเร็งที่ท่อไตนั้นอันนี้ก็เป็นเพราะเศษกรรมปานาติบาตจากหลายภพชาติในอดีตที่ตัวท่านได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ได้ช่องตามมาส่งผลที่ไม่ใช่ว่าหลายภพชาตินี่และในปัญญาเศษกรรมทั้งหมดจะมีเศษกรรมปานาติบาตจากภพชาติหนึ่งที่เป็นหลักและมีกำลังมากที่สุดพอมีอันปฏิบัติหลักแล้วก็จะไปดึงอันอื่นมาตามทันไหมจ๊ะ อยากฟังไหมจ๊ะอยากฟังย้อนไปในหลายๆภพชาติก่อนๆนู่นยมแม่งลูกได้เกิดเป็นกุลบุตรสุดหล่อเดี๋ยวก็เป็นหญิงเดี๋ยวก็เป็นชายเดี๋ยวก็ลูกครึ่งอะไรเงี้ยมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ครับนี่ก็รู้สุดหล่ออยู่ในครอบครัวเกษตรกรรมที่ประกอบที่ปลูกผักกับเลี้ยงสัตว์เพื่อนำไปขายและฆ่าเป็นอาหารโดยอัตยาแสงตัวท่านในภพชาตินั้นตั้งแต่เล็กจนโตตัวท่านจะเป็นเด็กหนุ่มที่ขยันขันแข็งเอาการเอางานแล้วก็ชอบช่วยเหลือกิจการงานต่างๆภายในบ้านเป็นอย่างมากและด้วยความขยันขันแข็งนี่เองจึงทำให้ตัวท่านได้ช่วยที่บ้านจับสัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นพวกปลาเป็ดหรือไก่เป็นต้นมาฆ่าผ่าท้องแล้วก็ส่งขายเพื่อหาทรัพย์มาเลี้ยงครอบครัวอยู่เป็นประจำต่อมาเมื่อตัวท่านในภพชาตินั้นเติบใหญ่ตัวท่านก็เกิดความสนออกสนใจในศิลปะการป้องกันตัวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของการต่อยมวยการต่อสู้พอเป็นเช่นนี้จึงทำให้ตัวท่านได้ตั้งใจฝึกฝนและศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองก็เรื่อยมาด้วยความรักความใจใสในการศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนนี่เองจึงทำให้ตัวท่านมีทักษะและชั้นเชิงในการต่อยมวยที่หาตัวจับได้ยากคนหนึ่งเลยทีเดียวนานฟังดีเนาะนี่ไม่ได้โกรธกันแต่บันการบนเวทีนะ จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งตัวท่านได้พบชาตินั้นก็ได้ยินข่าวจากในเมืองว่าจะมีการจัดแข่งขันต่อยมวยชิงรางวัลขึ้นเป็นเช่นนี้ตัวท่านจึงไม่รอช้าได้รีบไปสมัครเข้าแข่งขันด้วยในทันทีซึ่งกติกาของการต่อยมวยชิงรางวัลในครั้งนี้ในยุคนั้นนะจ๊ะต
ถ้าพวกเขาแข่งขันคนใดยังไม่ยอมบอกหรือแสดงท่าทีว่ายอมแพ้ผู้ต่อสู้อีกฝ่ายนึงก็ยังสามารถบรรเลงทุกเพลงเลยนะเพลงหมัดทั้งเตะทั้งต่อยได้อย่างเต็มที่แบบไม่ต้องเกรงอกเกรงใจได้ตามสบายเลยทีเดียวเมื่อการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นแต่ฝีไม้ลายมือในการต่อยมวยที่ตัวท่านได้ฟิตซ้อมเป็นอย่างดีนี่เองจึงทำให้ตัวท่านสามารถผ่านเข้ารอบลึกไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศได้อย่างสบายสบายและในรอบชิงชนะเลิศนี้เองตัวท่านครูเจ้าท่านต่างก็ได้ละเลงเพลงหมัดมวยกันอย่างหนักหน่วงนิดมีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดแบบไม่ออมมือออมหมัดกันเลยนะโดยตัวท่านจะเน้นเตะและต่อยไปที่บริเวณหลังและท้องของคู่ชกอยู่เป็นระยะระยะจนทำให้คู่ชกนั้นเริ่มบอบช้ำและอ่อนแรงแล้วในสุดทันทีที่ตัวท่านเตะไปที่ชายโครงด้านข้างทั้งซ้ายทั้งขวาพร้อมกับทีไปที่ช่องท้องของคู่ชกแต่ในนั้นเองคู่ชกท่านก็ได้เสียหลักล้มลงอย่างแรงและเมื่อตัวท่านได้เห็นเช่นนั้นตัวท่านก็ไปรอช้าได้รีบตามก็ไปตึบซ้ำเลยที่บริเวณหลังเป็นของแถมให้อีกทีสองทียุคนั้นเป็นอย่างนั้นซึ่งก็เป็นผลทำให้คู่ชกนั้นได้รับบาดเจ็บและบอบช้ำภายในเป็นอย่างมากแล้วในสุดคู่ชกท่านก็ยอมแพ้และเป็นฝ่ายยกธงขาวไปอย่างหมดเลี่ยวหมดแรงยอมยกธงเลยแล้วเมื่อจบการแข่งขันตัวแทนในภพชาตินั้นก็เป็นฝ่ายชนะแล้วก็ได้รับเงินรางวัลเป็นในที่สุดส่วนคู่ชกท่านในครั้งนั้นตัวเขาก็ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหลังและท้องอย่างหนักจนถึงขั้นล้มป่วยแล้วก็ทานอะไรไม่ได้เลยทั้งยังถ่ายเป็นเลือดแล้วก็ได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากดูแลอาการน่าเป็นห่วงซึ่งต่อมาไม่นานก็เป็นอย่างนั้นตัวเขาได้เสียชีวิตลงในที่สุดคู่ต่อสู้เสียชีวิตเลยแม้ว่าตัวท่านในภพชาตินั้นจะไม่ได้เจตนา ที่ทำให้คู่ชกท่านต้องได้รับบาดเจ็บจนถึงการเสียชีวิตก็ตามแต่ถึงกระนั้นสิ่งที่ตัวท่านได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้มันก็ได้ถูกเซตเป็นผังสำเร็จและกลายเป็นวิบากกรรมตามหลักของกฎแห่งกรรมที่ติดตามตัวท่านนับตั้งแต่ภพชาตินั้นเป็นต้นมาดูสิกติกาของมนุษย์อย่างกติกาของพญามารอีกอย่างเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้เห็นไหมจนกระทั่งมาถึงในภพชาติปัจจุบันนี้แม้ว่าวิบากรรมนั้นกล่าวที่ตัวท่านได้เคยเตะต่อยคู่โจกท่านในบริเวณชายโครงด้านข้างและบริเวณช่องท้องแถมยังไปตึบซ้ำที่บริเวณหลังอย่างหนักจนเป็นเหตุให้คู่ชกท่านต้องล้มป่วยจนตายกับเศษกรรมที่ตัวท่านได้เคยฆ่าสัตว์เพื่อนำไปขายจากในภพชาติดังกล่าวจะเจือจางเบาบางลงจนกลายเป็นเศษกรรมแล้วก็ตามนี่เศษนะจ๊ะแต่เศษกรรมนั้นก็ยังคงมีกำลังและคอยหาช่องตามมาส่งผลอยู่ตลอดเวลาในนั้นประเสริฐกรรมปฏิบัติจากภพชาติดังกล่าวได้ช่องตามาส่งผลอีกครั้งหนึ่งมันจึงได้ไปดึงดูดเอาเศษกรรมปฏิบัติเห็นไหมจ๊ะในทำนองคล้ายๆกันจากอีกหลายๆภพชาตินี่เรียนตามทันไหมจ๊ะที่ตัวท่านได้เคยทำร้ายคนและฆ่าสัตว์ที่บริเวณช่องท้องให้ถึงแก่ชีวิตเช่นบางชาติตัวท่านได้เกิดเป็นทหารและก็ได้ฆ่าฟันพวกข้าศึกที่บริเวณช่องท้องแถวบริเวณไตให้เสียชีวิตบ้างหรือบางชาติตัวท่านก็ได้เกิดเป็นชาวบ้านออกไปล่าสัตว์ที่ในทุกครั้งที่ล่าสัตว์ตัวท่านก็จะใช้อาวุธทำร้ายและปิดชีวิตพวกสัตว์เหล่านั้นบริเวณช่องท้องเป็นต้น
ให้ได้ช่องรวมกันส่งผลตามทันไหมและเป็นผลทำให้โยมแม่ลูกต้องมาเสียชีวิตในวัย70ปีที่โรคมะเร็งที่ทอดไตเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเองนี่จ้าสำหรับเรื่องยาราโยแม่ลูกสุนัขตอนนี้ได้เป็นบังเกิดเป็นเทพธิดาแล้วก็ยังไม่จบลงอย่างบริบูรณ์ที่เป็นเจนี่ก็เป็นเพราะอยากฟังต่อไหมอยากฟังเหรอฟังเรื่องชาวบ้านเนาะภายหลังจากที่ยอมแม่งลูกได้ไปบังเกิดเป็นเทพธิดาสุดสวยแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส2แล้วในเวลาต่อมาพระธรรมกายก็ได้เมตตาตรวจตาดูกำลังบุญของท่านเทพธิดาหรือโยมแม่ลูกและกำลังบุญของตัวลูกซึ่งบุญของลูกนี้ถือว่าเป็นบุญหลักเพื่อที่จะทำการอัปเกรดหรือเปลี่ยนภพภูมิกับท่านเทพธิดาหรือโยมแม่ลูกได้ไปมาเกิดในภพภูมิที่สูงยิ่งยิ่งเงินไปกว่านี้อยากฟังไหมอยากฟังเมื่อองค์พระธรรมกายได้เมตตาตัวตาดูได้ญาณทัศนะท่านแล้วท่านก็ได้ประมวลรวมบุญทั้งหมดว่าจะเป็นบุญที่ตัวลูกได้ตั้งใจบวชสร้างบารมีกับหมู่คณะอย่างเต็มที่เต็มกำลังเอ๊ะเต็มที่ป่ะจ๊ะเต็มที่เต็มที่และเต็มทีเต็มที่อ๋อไม่ใช่เต็มทีนะที่นะแบบไม่มีข้ออ้างข้อแม้และเงื่อนไขมาเป็นระยะเวลา16ปีซึ่งถือว่าเป็นบุญหลักไอ้ทั้งเนี้ยเป็นหลักนะจ๊ะในการที่จะอัปเกรดกับบุญที่ท่านเทพธิดาหรือโยมแม่ลูกได้เคยสั่งสมไว้ในสมัยที่ตัวท่านยังมีชีวิตอยู่และบุญที่ตัวลูกได้ตั้งใจทำและก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้ท่านมาประกอบวิชาทำกายซึ่งก็มีรายละเอียดอีกมากแต่เราจะไม่ลงรายละเอียดในที่นี้และก็อัปเกรดและช่วยท่านเทพธิดาโยมแม่ลูกได้แวะไปบังเกิดเป็นเทพธิดาสุดสวยอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส1อย่างฉับพลันทันทีอยู่ในเฟสไฮโซเนาะทันทีที่ท่านเทพธิดาใหม่และโยมแม่ลูกเด็บแปลเปลี่ยนเป็นเทพธิดาสวยแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงเฟสหนึ่งแล้วแต่ท่านก็รู้สึกอัศจรรย์ใจและตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมากสวยไหมและในช่วงอึดใจนั้นเององค์พระธรรมกายก็ได้เมตตามาปรากฏกายท่านเทพธิดาใหม่ได้เห็นทันทีที่ท่านเทพธิดาใหม่หรือยอมแม่ลูกได้เห็นพระธรรมกายมาโปรดตัวท่านท่านก็รู้สึกอัศจรรย์ใจและดีใจไปอย่างมากโอ้และท่านเทพธิดาใหม่ก็ไม่รอช้าก็ลงกราบพระธรรมกายด้วยความนอบน้อมและปราบปลื้มใจในทันทีจากนั้นพระธรรมกายก็ได้เมตตาประทานโอวาทให้กับท่านเทพธิดาใหม่และโยมแม่ลูกในทำนองที่ว่าการที่ท่านเทพธิดาใหม่มาบังเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส1แห่งนี้ได้นั้น
อันนี้ก็เป็นเพราะบุญของพระลูกช้างท่านที่ตั้งใจบวชสร้างบารมีกับหมู่คณะมายาวนานถึง16พรรษาเป็นหลักและลำพังบุญของท่านเองนั้นไม่สามารถที่จะมาอยู่ณที่แห่งนี้ได้ดังนั้นท่านเทพธิดาใหม่จึงอย่าได้ประมาทให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างตลอดต่อเนื่องเพื่อที่ท่านเทพธิดาใหม่จะได้อยู่ที่สวรรค์แห่งนี้ไปอีกนานๆแต่ถ้าหากท่านเทพธิดาใหม่ประมาทหมดแต่เพลิดเพลินกับทิพยสมบัติในเทวโลกและไม่ยอมประพฤติปฏิบัติธรรมตามที่ได้บอกไว้ไม่ได้ที่บุญของท่านเทพธิดาใหม่หมดลงมันนั้นตัวท่านอาจจะต้องกลับไปบังเกิดอยู่ณที่เดิมเมื่อพระธรรมกายได้เมตตาประทานอนุวาทแก่ท่านเทพธิดาใหม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านเทพธิดาใหม่ก็ได้รับปากกับพระธรรมกายว่าจะปฏิบัติตามว่าที่องค์พระธรรมกายได้เมตตาสอนไว้ทุกประการนี่จากนั้นท่านเทพธิดาใหม่ระยมแม่งลูกได้ก้มลงกราบขอบพระคุณองค์พระธรรมกายได้เมตตาช่วยท่านได้มาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส1แห่งนี้ซึ่งภายในใจท่านเทพธิดาใหม่ณตอนนี้ตัวท่านรู้สึกซาบซึ้งและอัศจรรย์ใจในอนุภาพของวิชาธรรมกายเป็นอย่างมากที่สามารถทำให้ท่านได้ขยับมาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส1ซึ่งเป็นเขตที่มีความประณีตและไฮโซขึ้นไปจากเดิมหลังจากนั้นท่านเทพธิดาใหม่หรือโยมแม่ของลูกก็ได้ฝากสารในความรักและความคิดถึงมาตัวลูกมาถึงตัวลูกในทํานองที่ว่าอยากฟังไหมอยากฟังตัวลูกจะมาถูกทางแล้วตัวท่านขออนุโมทนาในบุญบวช16พรรษาที่ตัวลูกตั้งใจบวชเป็นพระแท้มาโดยตลอดเราบุญของตัวลูกแท้ๆที่ทำให้ตัวท่านสามารถเปลี่ยนมาอยู่ในวิมานที่ใหญ่โตขึ้นที่พยาสมบัติต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นผลทำให้ตัวท่านมีความสุขมากขึ้นไปจากเดิมเป็นอย่างมากขอให้ลูกตั้งใจบวชบำเพ็ญสมณธรรมและสร้างบารมีกับหมู่คณะไปจนตลอดชีวิตแล้วก็ให้ตั้งใจนั่งธรรมะให้เข้าถึงพระธรรมกายได้เราตัวท่านได้เห็นประจักษ์ในอนุภาพของพระธรรมกายแล้วไม่ต้องเป็นห่วงตัวท่านเพราะท่านจะตั้งใจนั่งธรรมะตามที่องค์พระธรรมกายท่านได้เมตตาสอนเอาไว้ตัวท่านอยากให้ลูกมาอุทิศบุญส่งมาให้กับตัวท่านอีกบ่อยๆเราทุกครั้งที่ตัวลูกอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งมาให้กับตัวท่านตัวท่านก็จะรู้สึกเรื่องปิติในทิพยสมบัติที่เพิ่มมากขึ้นยังตัวท่านยังรู้สึกภาคภูมิใจในการทำหน้าที่เป็นพระแท้ของตัวลูกมากๆอีกด้วยส่วนว่าเรื่องราวต่อไปจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นเราคงต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในวันถัดไปสำหรับวันนี้